มาดูความคืบหน้าการตรวจสอบสต็อกข้าวกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ตรวจไปหลายพื้นที่แล้วเขาเตรียมที่จะมีการสรุปข้อมูลออกมาแล้วด้วยแต่ล่าสุดค่ะคณะกรรมการตรวจสอบสต็อกข้าวเองไปพบข้าวในโกดังจังหวัดพิจิตรสูญหายถึง4 7 0 0 0ตันเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เอาผิดคนที่เกี่ยวข้องด้วยขณะที่ประหลัดสํานักนายยกรัฐมนตรีค่ะก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าการตรวจสอบสต็อกข้าวตอนนี้เกือบเสร็จทั้งหมดแล้วเตรียมเสนอข้อมูลผ่านคณะกรรมการนโยบายและบริหาร จัดการข้าวต่อไปซึ่งหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o ค่ะและระบุถึงการตรวจโกดังและใส่โรข้าวของคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวทั้งร้อยคณะว่าใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วและอยู่ระหว่างการศึกษาผลลัพธ์เป็นภาพรวมนะคะเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว โดยจะพิจารณาทั้งเรื่องคุณภาพของข้าวประเภทต่างๆและปริมาณคงเหลือซึ่งคณะทํางานทุกคนต่างร่วมกันทํางานเต็มความสามารถเพื่อตอบแทนบุญคุณของชาวนาและให้กลับสู่สภาพเดิมมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทางด้านของพลตรีสวัยพล,ลาการผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์เปิดเผยผลการดำเนินการตรวจสอบปริมาณข้าวในโกดังโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีทั้งหมด7ชุดด้วยกันนะคะในส่วนของจังหวัดพิจิตรปรากฏว่ามีโกดังและไซโรที่เข้าร่วมโครงการ104แห่งและพบว่าไซโรของบริษัท KTB Agro อำเภออ่างมูลนาคซึ่งเป็นคลังสินค้าในความดูแลขององค์การคลังสินค้าหรืออคออสอมีข้าวหายไปค่ะ47,000ตันเจ้าหน้าที่อคออสอก็แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรบางมูลนาคและตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเอาผิดกับ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะคู่สัญญาซึ่งมีหน้าที่ดูแลการเก็บรักษาข้าว